กลับเข้าสู่รายการอโหชีวิตกันต่อค่ะคุณผู้ชมค่ะช่วงนี้ต้องบอกเลยว่าเรามีแขกรับเชิญท่านหนึ่งนะคะจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการเป็นนักสู้นักสู้เนี่ยเขาบอกว่าถ้าเป็นนักสู้ที่ดีเนี่ยต้องไม่เลือกสังเวียนคำนี้เนี่ยจะต้องให้แขกรับเชิญท่านนี้เนี่ยช่วยขยายความนิดนึงว่าคำพูดตรงนี้ไม่เลือกสังเวียนแล้วชีวิตเขาเจออะไรบ้างและปัจจุบันเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะอาจารย์ค่ะตอนนี้แขกรับเชิญอยู่กับเราแล้วครับเดี๋ยวก่อนที่จะคุยกับแขกรับเชิญให้ผมอธิบายว่าทำไมถึงเป็นนักสู้ที่มีเรื่องสังเวียนเพราะแขกรับเชิญคนนี้นะครับเป็นเชฟเป็นพ่อครัวเพราะเชฟนี่เราจะใช้กับพ่อครัวฝรั่งนะครับแต่อย่างเราเนี่ยเรียกแม่ครัวพ่อครัวเราก็ยกย่องให้เป็นเชฟนะครับก็คือเป็นพ่อครัวฝรั่งในสมัยก่อนเนี่ยการเป็นพ่อครัวฝรั่งเนี่ยมันไม่ใช่ใครก็เป็นง่ายโอ้ค่ะอาจารย์มันยากนะฮะต้องเรียนรู้ต้องศึกษาต้องมีความรู้ภาษาอังกฤษต้องมีสังคมที่ดีอะไรเชฟคนนี้นะครับเป็นคนที่ต่อสู้ชีวิตมาน่าสนใจนะครับถ้าผมจะบอกว่าเดี๋ยวให้เชฟเขาเล่าให้ฟังว่าเขาสู้ชีวิตยังไงตั้งแต่เขาเด็กจนถึงปัจจุบันนี้เขาสู้อย่างไรแต่ผมอยากจะเสริมนิดนึงครับท่านผู้ชมคือที่ผมรู้จักกับเชฟคนนี้ประมาณสัก40กว่าปีแล้วเขาเป็นเชฟคนเดียวในประเทศไทยที่ทำภาษาอังกฤษเรียกว่า pressing ducks pressing duck ก็คือ สเต็กจากเป็ดเป็ดอัดภาษาไทยเรียกว่าเป็ดอัด pressing แปลว่าอัด ducks คือ pressing duck เนี่ยนะครับคือสเต็กเป็ดอัดเนี่ยประเทศไทยไม่มีใครทำได้มีเขาทำได้คนเดียวแล้วจะต้องมีเครื่องมือเฉพาะด้วยสำหรับเขาและที่ท่านผู้ชมที่มีความรู้เรื่องอาหารหรือความรู้เรื่องประวัติศาสตร์จะต้องรู้จักว่า pressing duck เกิดขึ้นประมาณ400กว่าปีนะครับเกิดขึ้นในประเทศฝรั่งเศสจะมีพัฒนาการแห่งหนึ่งชื่อลาดูดาจองอยู่ที่กรุงปารีสนะครับเป็นพัฒนาการซึ่งกษัตริย์ในยุโรปทั้งหมดจะต้องเสด็จมาเสวยpressing duck คือเป็นอันสเต็กเป็นอันได้นะครับแม้แต่พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ก็เคยเสด็จไปลาดูดาจองเพื่อไปเสวยเป็นอันที่ปารีสนะครับมีอยู่ในหนังสือนะฮะหนังสือที่พระองค์พระราชนิพนธ์ไก่บ้านเขียนชัดเจนเลยนะครับแล้วก็เป็นความฝันของคนไทยเศรษฐีคนไทยคนร่ำรวยคนมีชื่ออยากกินเป็ดอัดเพรสซิงดักแต่ต้องบินไปที่ฝรั่งเศสนะครับกินทีเป็นแสนเป็นแสนบาทผมเองก็มีโอกาสไปทาน 2-3 ครั้งค่ะอาจารย์เคยไปทานที่ลาดูดาจองก็ทานกันทีต่อหัวต่อคนเนี่ยนะครับประมาณเกือบแสนบาทเอาล่ะครับนี่ก็เล่าให้ฟังว่าเชฟคนนี้เป็นคนไทยเชฟไทยที่ทำ pressing duck ได้อร่อยจากโรงแรมระดับ4ดาว4ดาวนะฮะซึ่งปัจจุบันนี้ยังมีอยู่แต่ปัจจุบันนี้เชฟนะครับจากเชฟโรงแรม4ดาวระดับ4ดาวครับทำอาหารเรียกว่าทรงโปรดทรงเสวย pressing duck เนี่ยนะครับสู้ชีวิต มาทำสเต็กขายอยู่เป็นร้านเล็กๆข้างทางโอ้โหน่าสนใจเลยน่าสนใจไหมครับน่าสนใจเลยค่ะเราก็จะเรียกเชฟคนนี้สัมภาษณ์เลยนะครับสวัสดีครับเชฟครับสวัสดีค่ะคุณเชฟขออนุญาตใช้นามสมมุติว่าคุณเชฟครับนะคะคุณเชฟค่ะปัจจุบันนี้มีร้านเป็นของตัวเองใช่ไหมคะใช่ครับอ๋อค่ะเป็นร้านเกี่ยวกับทำสเต็กหรือเปล่าคะหรือว่าทำอาหารหลายประเภทคะเราเป็นร้านทำขายอาหารอิตาเลียนอาหารฝรั่งเศสครับค่ะโอ้และอย่างที่อาจารย์ได้เรียนบอกเมื่อสักครู่นี่คือเรื่องราวของเชฟนี่คือทำได้จริงๆใช่ไหมคะเชฟที่อาจารย์สันติพูดถูกต้องที่สุดแล้วครับโอ้โหสุดยอดจริงๆเลยค่ะเชฟเชฟก่อนที่จะมาเป็นเชฟระดับสี่ดาวอะไรพวกนี้ก็อยากจะให้เชฟเล่าถึงตั้งแต่เป็นเด็กล้างชามเลยใช่ไหมครับครับครับเลยเล่าตั้งแต่ก่อนที่จะมาเป็นเชฟใหญ่โตเนี่ยนะครับค่ะก็สมัยผมยังวัยรุ่นผมอยู่ที่ต่างจังหวัดก็เป็นเด็กประมงนะเสร็จแล้วก็ประมาณปี10ผมก็เข้ามาที่โรงทำงานที่กรุงเทพที่โรงแรมแห่งหนึ่งแถวลำปางค่ะเป็นเด็กล้างจานครับจากเด็กล้างจานขึ้นมาก็ขึ้นมาเป็นเด็ก
เด็กเปิดประตูประตูห้องอาหารจากเด็กประตูห้องอาหารก็เป็นเด็กเสิร์ฟแต่ก็ดับหลังจากนั้นผมก็อยู่พักใหญ่ๆผมก็ลาออกมามาทำร้านมาทำภาษาชาวบ้านเขาเรียกภัตตาคารคือห้องอาหารอ่ะผมมาอยู่กับเชฟชาวฝรั่งเศสเชฟชาวอิตาเลียนเชฟชาวสวิสทีนี้ก็มากลับมาสู่ที่เดิมคือมาจากเด็กล้างจานมาเป็นเด็กเข็นผักก่อนจากเข็นผักก็ค่อยไต่เต้าขึ้นมาจากเชฟฝรั่งสอนมั่งคนไทยรุ่นพี่สอนมั่งก็มีความรู้ขึ้นมาครับค่ะแล้วตัวเชฟเองเป็นคนชอบทำอาหารตั้งแต่ตอนนั้นหรือเปล่าคะใช่ครับชอบทำอยู่แล้วใช่ไหมคะครับอ๋อค่ะแล้วก็เรียนรู้มาเรื่อยๆครับตั้งแต่เริ่มเป็นเด็กล้างจานขยับมาจนมีเชฟเนี่ยมาสอนให้ความรู้เราเนี่ยกี่ปีคะเชฟคะช่วงก็เบสเซลแล้วประมาณ35ปีโดยประมาณนี้ครับประมาณค่ะ35ปีค่ะอาจารย์อยู่ตรงนั้นทราบได้วิชาความรู้ก็ที่ทานฝีมือเชฟมาก็จะ40ปีตั้งแต่เขายังเด็กๆเลยนะครับจนทั้งตอนที่อยากจะให้เล่าความต่อสู้มาจากต่างจังหวัดนะครับเรียนอะไรมานะครับผมเป็นเด็กต่างจังหวัดก็อยู่ที่ต่างจังหวัดก็เรียนจบชั้นประถมปีที่4ครับนี่ครับครับไม่ได้สำเร็จมหาวิทยาลัยนะครับซึ่งผมก็อยากจะเปรียบเทียบเดี๋ยวนี้เด็กรุ่นใหม่อยากเป็นเชฟคุณเคยได้ยินไหมใช่ค่ะฝันจะเป็นเชฟมีโรงเรียนมหาวิทยาลัยเอาวิชาเชฟเนี่ยไปสอนค่ะค่าเราเรียนเป็นสันเป็นสันสันเดี๋ยวนี้เนาะอาจารย์เนาะแต่ทางเชฟเรียนมาเสียค่าเรียนยังไงในการนี้ผมไม่เสียค่าเรียนครับผมได้เงินด้วยเพราะว่าเราทำงานในโรงแรมเนี่ยได้ตังค์ด้วยได้เงินเดือนด้วยค่ะนะคะก็คือตอนนั้นก็คือสู้ชีวิตด้วยตัวเองครับนะคะมันมาอยู่ในโรงแรมปฐมศรีเนี่ยนะครับล้างชามมันยากไหมในตั้งแต่ล้างชามทำไมเขาถึงต้องให้มาล้างชามทำไมเดี๋ยวนี้เด็กนะฮะพอทำอาหารฝรั่งเป็นสักอย่างเป็นเชฟแล้วเรียกตัวเองว่าเชฟแล้วมันยากอย่างไรไหมฮะคือเราเป็นเด็กชั้นทุนสี่เนี่ยความรู้ภาษาอังกฤษเราก็ไม่ได้เลยจนขณะที่เราทำงานโรงแรมแล้วก็ศึกษาความรู้ภาษาอังกฤษขึ้นด้วยตัวเองด้วยตัวเองครับจนสามารถพูดได้จนสามารถพูดได้อ่านออเดอร์ภาษาอังกฤษนะเพราะว่าในโรงแรมเนี่ยออเดอร์ต่างๆออเดอร์คือสั่งอาหารเนี่ยเขาสั่งภาษาอังกฤษถูกไหมครับแล้วก็เขียนก็ต้องเขียนภาษาอังกฤษครับซื้อของก็ต้องซื้อด้วยภาษาอังกฤษครับครับค่ะยากไหมคะเชฟคะใหม่ๆมันก็ยากเลยครับค่ะยากเพราะว่าเราก็ต้องใจสู้ท้อมั้งไหมคะเชฟก็มีท้อค่ะบางครั้งก็ท้อครับแต่ว่าเราก็ต้องสู้เพราะว่าเราต้องเล่นปากเล่นท้องโดนดุโดนด่าบ้างมีครับแรกๆเลยจากคนไม่เป็นเลยแล้วมาถือปากกาจดเมนูหรือออเดอร์ครั้งแรกมีครับก็ใช้เต็มที่เลยครับใช่ไหมคะครับแล้วมันคุ้มกับค่าตอบแทนตอนนั้นไหมคะหรือว่าเราอยากได้วิชาความรู้เราก็เลยทนอยู่หรือยังไงเราอยากได้วิชาความรู้เราอยากได้เงินมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเราค่ะมันก็ต้องทนครับค่ะเขาบอกว่าฝรั่งเวลาเขาสอนหรือเขานำเนี่ยรุนแรงกว่าคนไทยเยอะพูดจาอย่างไม่ไว้ก็เป็นบางครั้งก็เป็นบางครั้งครับเชฟวิชาความรู้ที่ผมได้มาจากเชฟที่ผมบอกเมื่อกี้นี้แล้วครับวิชาความรู้เนี่ยเหมือนกับว่าเป็นลักษณะวิชาความรู้ซึ่งเหมือนกับในท้าวบาทซอนทำอาหารในโรซานวิชาเดียวโรซานก็หมายถึงในสวีทเลยค่ะคือต้องเสริมนิดนะท่านผู้ชมอาจจะไม่เข้าใจว่าทำไมต้องอ้างว่าโรซานคือในวิชาการโรงแรมเขาถือว่าประเทศสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยสูงสุดนะแม้กระทั่งวิชาการโรงแรมเกิดขึ้นที่สวิตโรซานนี่เป็นเมืองซึ่งใหญ่มากและเป็นใครว่าเป็นสถาบันยิ่งใหญ่เลยรับอาหารโรงแรมนะครับครับแล้วเราก็ต้องเรียนรู้วิชาพื้นแม่ซอสการทำอาหารในยุโรปตัวตกเนี่ยเราต้องเรียนแม่ซอสก่อนแม่ซอสมันมีประมาณ5ตัวค่ะนั่น1โทโมโตซอส2เบชเมล2วิดิเต้3เอสปันยอลหรือบาวซอสค่ะ4อันเป็น4แล้วอันที่5คือฮอลินเดย์ค่ะถ้าเราทำแม่ซอสที่ได้แล้วเนี่ยครับเราไม่ต้องกลัวเราจะตกงานเพราะว่ามันจะทำสามารถทำซอสตัวลูกได้ประมาณเป็นร้อยพันครับก็เสริมอีกนิดนึงนะฮะเพื่อความเข้าใจทุกวันนี้มีร้านสเต็กเปิดขึ้นเยอะเลยนะครับแต่ว่ามีน้ำซอสน้ำเกวี่อยู่ตัวสองตัวนะ
แต่ถ้าเป็นเชฟจริงๆต้องสามารถผลิตน้ำเกรวี่น้ำซอสได้เป็น10ชนิดเพราะการทำอาหารเนี่ยแต่ละตัวแต่ละซอสมันจะต้องเข้ากันได้ matching กันได้นะครับแล้วก็อยากจะถามนิดนึงว่าตอนที่มาอยู่โรงแรมพัฒนาขึ้นมาเป็นถึงขนาด exclusive chef chef หัวหน้าเชฟว่างั้นเลยนะครับครับเคยรับใช้ทำอาหารให้คนใหญ่คนโตใครบ้างไหมฮะพอจะเอ่ยชื่อได้ไหมก็มีผู้ใหญ่ในระดับครม.ก็แต่เราก็ไม่อยากจะเอ่ยชื่อท่านใช่ไหมก็มาทานดูครับครับครับเอาละครับผมขอสักนิดหนึ่งยังเรื่อง pressing duck ที่ผมพูดเนี่ยที่เชฟมีความสามารถทำได้ในประเทศไทยอาจจะว่าเป็นคนแรกเลยนะครับมันเรื่องเป็นยังไงฮะเรื่องราวไอ้เครื่องสเต็กเป็ดเนี่ยอกเครื่องนั้นก็มาทำมาจากซิลเวอร์คือคำสั่งมาจากประเทศฝรั่งเศสตัวละเป็นแสนนะครับโอ้พอหลังจากนั้นแสนในสมัยนั้นนะฮะแสนสมัยไม่ใช่ปัจจุบันนี้นะประมาณสักกี่ปีครับอาจารย์ตอนนั้น30ปีประมาณโอ้ต้องสั่งมาสั่งพิเศษค่ะแล้วเชฟสั่งมาเองเลยเหรอคะไม่ที่โรงแรมอีกโรงแรมสั่งมาสั่งมาให้เชฟทำเลยให้เชฟทำอ๋อค่ะค่ะแล้วยังไงบ้างคะเชฟวิธีการมันเป็นวิธีการก็คือเราจะต้องใช้เป็ดเขาเรียกภาษาไทยก็เป็ดเชอรี่ว่าเชอรี่เราจะต้องมาหมักเครื่องเทศแล้วพอหมักเครื่องเทศเสร็จแล้วเราก็ต้องเข้าไปอบอบประมาณสัก 50% หลังจากอบมาแล้วเราก็ต้องมาทำอาหารต่อหน้าแขกต้องมาแล่ต่อหน้าแขกทำต่อหน้าเลยนะฮะต้องทำต่อหน้าโต๊ะนั่งเนื้อต้องให้ใส่จานแล้วก็มีผักการนิดพวกผักมันฝรั่งอะไรสมมติอย่างนั้นเช่นตัวกระดูกเราก็ต้องสับแล้วก็ใส่เข้าไปในเครื่องอัดแล้วก็หมุนไปต่อหน้าเรานั่งดูนี่นะต้องให้คุณอัดจนเพื่อเอาไข่ข้อเลือดก็เอาน้ำเลือดมาเหมือนจากที่อาจารย์สันติพูดว่าเหมือนกับการทำที่ร้านอาหารในปารีสชื่อลาดูดาจองเหมือนกันเลยครับเหมือนกันทุกอย่างแล้วก็ต้องมาปรุงน้ำซอสอีกต่อหน้าแขกครับต่อหน้าแขกปรุงคือน้ำซอสนี่ไม่ได้ธรรมดาต้องได้มาจากเลือดและไข่ข้อเป็ดอัดมาเป็ดตัวหนึ่งได้นิดเดียวช่วยหนึ่งถ้วยแล้วยังไม่จบนะยังต้องปรุงอีกใส่พวกวายเข้าไปใส่พวกอินกรีเดียนต่างๆเข้าไปเราจะต้องผัดต่อหน้าแขกแล้วก็เราพวกใส่พวกหอมแดงเอาแดงสับมาผัดให้หอมทำกระทุ้งกระทาไปทั้งห้องนะผัดแล้วก็ใส่พวกพริกไทยอ่อนพอผัดที่นุ่มแล้วเราก็ต้องมีการใส่วายแดงลงไปแต่ใส่วายแดงเสร็จแล้วเราก็ต้องเอาน้ำที่เราอัดมาเมื่อกี้เนี่ยเป็นเลือดเป็ดจากกระดูกลงมาในนั้นอีกทีนึงแล้วก็มาปรุงรสชาติแล้วก็บดทำเป็นตุ้นแบบปุบปุบปุบขึ้นมาหิวเลยค่ะอาจารย์คะก็อยากจะเรียนนิดนึงเพื่อให้เห็นความหลากหลายคือสเต็กเลือดเป็ดอัดเพรสซิ่งดังเนี่ยมันเขาเรียกว่าสุดยอดของการทำสเต็กสเต็กทั่วไปสเต็กเนื้อวัวนะสเต็กสัตว์วิวอะไรฮะกริกแกะธรรมดาPressing Dark นี่นะมันสุดยอดเป็นสเต็กของพระราชาเท่านั้นที่จะได้ทานและในเมืองไทยเนี่ยเชฟเนี่ยเป็นคนทำได้ทำได้อร่อยเท่าเทียมด้วยเป็นที่การยกย่องฝรั่งยกย่องถึงขนาดมีจำได้ว่าใครได้ทานสเต็ก Pressing Dark ของเชฟเนี่ยเขามีบัตรสิบบาทให้ใช่ไหมมีครับบอกเลยมีบัตรออกให้เป็นเบอร์ตั้งเบอร์เท่าไหร่เบอร์ว่าได้กินคนที่เท่าไหร่แล้วคะแล้วปัจจุบันนี้ยังหาทานได้อยู่ไหมคะไม่มีแล้วครับใช่ไหมฮะครับไม่มีแล้วไม่มีใครทำเพราะว่าไม่มีใครกล้าลงทุนขนาดนี้และไม่มีเชฟที่จะทำได้เพราะว่าเชฟที่ทำได้ที่นั่งอยู่ตรงนี้นะครับเป็นนักสู้ที่ไม่เลือกเวทีตอนนั้นอยู่โรงแรมสี่ดาวเป็นหัวหน้าเชฟแต่ปัจจุบันนี้ต้องมาทำร้านสเต็กเล็กๆ อยู่ข้างทางแต่ฝีมือเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าไม่ถึงบอกว่าไม่เลือกสังเวียนนะครับว่าไม่จำเป็นต้องอยู่โรงแรมสี่ดาวห้าดาวอยู่ที่ไหนก็ได้ขอให้อร่อยนะครับแล้วเป็นยังไงฮะตอนนี้มันมาเปิดร้านกินยังไงอยู่ที่ไหนก็ก่อนเปิดร้านผมก็เป็นอาจารย์พิเศษอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเป็นอาจารย์สอนผมไปสอนนักศึกษาสอนนักสองคณะแรกคือวิทยาศาสตร์และอาหารคณะที่สองคือมนุษยศาสตร์แต่ว่าสอนภาควิชาโรงแรม
สอนชาวนาสอนอยู่ประมาณ2เทอม2ปีปัจจุบันนี้ก็มาเปิดร้านอาหารอยู่ที่ชื่อร้านชื่อสเต็กโคอิตาเลียนอยู่ที่ตลาดน้ำไซน้อยโซน2คือว่าตรงแถววัดไซใหญ่คืออำเภอไซน้อยครับต้องอธิบายท่านผู้ชมอาจจะไม่เคยไป คุณมินส์อาจจะไม่เคยไปตลาดน้ำนะฮะก็ต้องขายอาหารไทยๆใช่ไหมก๋วยเตี๋ยวเรือบ้างโอ้ใช่อาจารย์ใช่ไหมโอ้ใช่อาหารไทยๆขนมไทยครับถูกต้องแต่ตลาดน้ำนี่แห่งเดียวที่วัดอะไรวัดไซใหญ่วัดไซใหญ่ของอำเภอไซน้อยใช่ไหมอำเภอไซน้อยครับไซน้อยจังหวัดนนทบุรีเป็นตลาดน้ำแห่งเดียวมีสเต็กขายแบบมาตรฐานแบบโรงแรมอาหารแบบสเต็กตามโรงแรมแต่ขายอยู่ในตลาดน้ำเล็กๆนะครับขายเล็กในราคาซึ่งคุณมิ้นท์ก็ทานได้ผมก็ทานได้มันถูกมากอย่างยกตัวอย่างว่าเรากินสเต็กตามโรงแรมผมทานอยู่ 4-5,000 นี่เรื่องจริงครับแต่สเต็กฝีมือเดียวกันของเชฟคนนี้จานเท่าไหร่นะครับจานละ95บาทครับจริงเหรอเชฟจริงครับเพราะผมไม่บวกค่าเงินเดือนเชฟไปผมต้องคือการคืนความรู้ให้กับสังคมให้สังคมมาทานอาหารฝรั่งเศสโดยที่ไม่ต้องมาทานโรงแรมชั้นหนึ่งครับบางครั้งนี่คนมาทาน4ครั้ง5ครั้งค่ะเพราะว่าราคามันถูกค่ะราคาพอถูกนี่ไงคะครับคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราจะขึ้นรายละเอียดให้นะคะเชื่อได้ว่าหลายคนน้ำลายสอเหมือนมินแล้วนะคะอยากจะไปชิมรสชาติอร่อยๆและที่สำคัญเลยนะคะอยากจะไปทานในราคาไม่ถึง100บาทแต่เรื่องราวของนักสู้ไม่เลือกสังเวียนยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันต่อในเบรกที่3นะคะเชฟขาอาจารย์คะได้ครับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวค่ะขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเราด้วยนะคะผลิตภัณฑ์ตังถังเช่าค่ะผลิตภัณฑ์สำหรับสุขภาพของทุกคนในครอบครัวขอบคุณผลิตภัณฑ์วินเอ็นด้วยนะคะผลิตภัณฑ์สำหรับคุณผู้ชายนั่นเองค่ะพักกันครู่เดียวค่ะนักสู้ที่ไม่เลือกสังเวียนเรื่องราวกำลังเข้มข้นแล้วก็ชวนน้ำลายไหลเลยทีเดียวเชียวเดี๋ยวติดตามกันในช่วงหน้าค่ะ